รอได้รอได้รอได้ได้แล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องรอรถกลับมาก่อนครับครับครับเดี๋ยวรอนี่นะเดี๋ยวรอเนี่ยเจ๊เอ๋ได้ได้ใช่ได้รอได้จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันจ้าครับครับคนจนมันไม่มีทางเลือกนะถ้ามีอ่ะเขาจะมาเป็นเลือกที่เป็นนี่ทำไมจริงไหมแต่ก็แก้กันให้ตรงจุดมันก็ได้นางสาวณัฐรินทร์หรือเจ๊เอ๋อายุ47ปีเจ้าแม่เงินกู้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลถึงผลกระทบที่เจ้าหนี้อย่างตนเองได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการที่รัฐบาลออกมาใช้กับการปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยเจ๊เอ๋บอกว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนจนสื่อหลายสำนักติดต่อขอสัมภาษณ์โดยตัวเองยอมรับว่าถ้ารัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ได้อมขี้มาพ่นใส่หน้าเจ๊ได้เลยคิดยังไงพูดแค่พูดอย่างนั้นพูดยังไงทุกอย่างคือชีวิตจริงเรื่องจริงทุกอย่างคือจริงหมดจริงหมดมันไม่มีอะไรเฟกไม่มีอะไรเป็นคนอย่างนี้แหละอาจจะแบบเป็นข้อเสียแต่ก็เราก็เป็นคนอย่างนี้ก็คือมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเราตรงเกินไปใช่เราตรงเกินไปแต่ก็รู้ยังไงก็อยากดีซะอีกที่ได้เจอในอำเภอยังไม่เคยเจอเลยนะภูมิกับเขายังไม่เคยเจอเลยนะแล้ววันนี้ได้เจอหมดแล้วเจอแล้วแล้วทีนี้ก็เป็นคนพูดกับเราเองว่าจะให้เราเข้าไปพบทีนี้เราเข้าพบนะเพราะว่าเราโดนกระทำก็มีนะเรื่องเราโดนกระทำแล้วอย่างวันนี้นี่เราได้มอบเอกสารมอบข้อมูลอะไรให้ทางเจ้าที่บ้างก็ให้คนหมดอ่ะเราก็บอกหมดอ่ะเรามีปืนเราก็บอกว่าเรามีปืนเรามีใบพกพาเราก็บอกมีใบพกพามันจะปิดบังอะไรไม่ปิดบังไม่มีข้อปิดบังเลยเราตรงๆแหมขนาดนี้ลูกเป็นนักกีฬายิงปืนจะไม่มีปืนได้ไงเราโกหกเขาได้ไหมล่ะโกหกไม่ได้หลังเจ๊เอ๋ออกสื่อในอำเภอเมืองสระบุรีผู้กำกับการสภ.เมืองสระบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกรมน.จังหวัดสระบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจค้นบ้านเจ๊เอ๋เจ้าแม่เงินกู้โดยตัวเองยอมให้ตรวจค้นเพราะคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดที่พูดผ่านโซเชียลเป็นเรื่องจริงขณะที่เจ๊เอ๋เดินมาบริเวณหน้าบ้านพร้อมทั้งโวยวายเสียงดังว่ามาทำไมกันเยอะแยะหนูยอมให้เข้าตรวจค้นทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีหรือไม่เจออะไรหนูขอเอากลับทุกอย่างเลยนะพร้อมทั้งถามว่าใครจะเข้าไปตรวจค้นในบ้านบ้างคงให้เข้าไปหมดทุกคนไม่ได้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ40นาทีในการตรวจค้นแต่ก็ไม่พบหลักฐานหรือสัญญาเงินกู้แต่อย่างใดเที่ยวเป็นหลักนายอรรถการจิตถวินนายอำเภอเมืองสระบุรีบอกว่าในเรื่องนี้ก็คงมาจากเรื่องของโซเชียลเป็นหลักการขอหมายก็เหมือนกันก็มาจากโซเชียลที่เจ๊เอ๋ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของนโยบายปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีเรื่องหนี้นอกระบบทำได้หรือไม่ได้ซึ่งมันเป็นกระบวนการหรืออะไรอย่างนี้และในส่วนนี้จะบอกกับสื่อมวลชนว่าช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องของเจ๊เอ๋ก็ดีว่าเป็นนโยบายที่กำหนดตนคิดว่านโยบายนี้ดีจะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เช่นเจ๊เอ๋ที่เป็นเจ้าหนี้แล้วได้รับผลกระทบตนคิดว่าได้รับการไกล่เกลี่ยหรือได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นผมว่าเคสของเจ๊เอ๋เนี่ยก็คงมาจากในเรื่องของโซเชียลเป็นหลักนะครับในการหมายขอหมายก็เหมือนกันก็จากโซเชียลที่เจ๊เอ๋ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของนโยบายปัจจุบันของท่านนายกก็คือในเรื่องของนี่ระบบนะครับว่าทำได้ทำไม่ได้อะไรอย่างนั้นก็คือมันเป็นกระบวนการหรืออะไรอย่างนี้แต่ส่วนนี้อยากจะบอกทางสื่อมวลชนก็ดีหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์ของพี่เอ๋ก็ดีเพราะว่าสิ่งที่นโยบายกำหนดเนี่ยผมว่าเป็นนโยบายที่ดีเพราะว่าจะทำให้ผู้ที่รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ซึ่งเช่นเจ๊เอ๋เนี่ยที่ว่าเป็นเจ้าหนี้และได้รับผลกระทบเนี่ยผมว่าได้รับการไกล่เกลี่ยหรือว่าได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นดังนั้นโครงการนี้ก็จะมีการเชิญแล้วก็ไกล่เกลี่ยแล้วก็อาจจะเข้าโครงสร้างของธนาคารเพื่อปรับหนี้อย่างเงี้ยครับเจ้าหนี้ก็จะได้เงินคือ